ขอบคุณพี่วินมากๆค่ะขอบคุณตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็พี่วินเป็นเซฟโซนของหนูหนูพูดอะไรก็ได้กับพี่วินหนูจะระบายอะไรก็ได้พี่วินอยู่ข้างๆหนูตลอดค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็มันก็เป็นชีวิตจริงแล้วเนาะหนูอยากให้พี่วินลองคิดดูดีๆอีกทีนึงอืมค่ะแต่ถ้าถามหนูคือหนูอยากไปต่อกับพี่วินนะมันจะดีมากๆเลยถ้าแบบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกดีกับหนูก็ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอที่เราเดินทางมาถึงที่ใช่ไหมแล้วได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน7วันอ่ะหนูก็ยิ่งทำให้พี่รู้สึกว่าเออหนูแบบดูแลพี่ดีมากแต่ตกใจพี่จะบอกว่าแต่ว่าจะบอกว่าเหมือนแบบไม่ใช่ว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันเกินไปแต่แบบบางทีอ่ะพี่คิดว่าไลฟ์สไตล์เราก็ค่อนข้างต่างกันสังคมก็ค่อนข้างต่างกันแต่พี่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงทั้งหมดในนี้ที่สามารถปรับข้อหาพี่ได้แล้วเราก็จะปรับหาข้อหากันพี่ก็อยากอยู่ดูแลหนูอยากหนูไม่อยากไม่ให้มีใครรังแกหนูนะร้องไห้ใช่มั้ยผมคิดว่าความรักมันจะไปข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องอาศัยความเชื่อใจมาก่อนครับผมก็ค่อนข้างเชื่อใจในระดับนึงนะเพราะว่าเราอยู่เหมือนอยู่ด้วยกัน7วันแล้วลูกน้องเขาไม่ดูเหมือนที่น้องเขาทำงานมาผมดูว่าน้องเขาก็แบบคนน่ารักดีแต่มันก็มีแวบนึงที่แบบคิดว่าเออก็กลัวอยู่แต่ก็ค่อนข้างที่ไว้ใจแหละเพราะว่าผมก็น้องเขาพูดความจริงทุกเรื่องเล่นเกมอะไรน้องเขาก็ตอบแรงอยู่นะแบบบางคนก็อาจจะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเออโอเคนะเออแต่ก็ดีใจเขาพูดก็ซึ้งอยู่สัมผัสได้ว่าแบบเออพูดออกมาจากใจจริงๆเนี่ยเขาพูดแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ฟังแล้วแบบอุ่นใจนะ